เมืองต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันต่างก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งคนและสัตว์ทั้งหลายครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยในปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลักๆรวมทั้งสิ้น36แห่งนะครับซึ่งสวนสาธารณะหลักที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากที่สุดในกรุงเทพมหานครเริ่มจากอันดับที่5สวนเสรีไทยเขตบึงกลุ่มมีพื้นที่208ไร่อันดับที่4สวนลุมพินีเขตปทุมวันสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่มีอายุเก่าแก่เกือบ100ปีมีพื้นที่360ไร่อันดับ3สวนวชิระเบญจทัศน์เขตจตุจักร375ไร่อันดับ2สวนหลวงร.9เขตประเวศ500ไร่และสวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากที่สุดในกรุงเทพมหานครเป็นอันดับที่1ได้แก่สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเขตประเวศมีพื้นที่644ไร่ครับนี่นะครับก็ต้องช่วยกันสร้างและรักษาสวนสาธารณะซึ่งเปรียบเสมือนปอดในเมืองช่วยฟอกอากาศให้ปราศจากมลพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนนะครับ